สวัสดีครับทุกคนในคลิปนี้ลุงแมวจะมารีวิวอาวุธเมลีที่มีชื่อว่าเฮสปาแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมเนื้อหากันต่อนั้นเรามาขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรากันก่อนดีกว่าครับกับ Point Sender ผู้ให้บริการเติมเงินเข้า Steam Wallet แบบคุ้มๆไม่ว่าจะเป็นของประเทศไหนหรือว่าเกมใดๆก็ตามรวมไปถึงเกม Warframe ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้าไปได้ที่เพจ Point Sender รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเลยครับเฮสปาเป็นอาวุธเมลีประเภทเคียวยักษ์ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของค่าพลังโจมตีพื้นฐานค่า Critical Chance Critical Damage ค่า Status Chance และอัตราความเร็วในการโจมตีพื้นฐานโดยบลูพริ้นท์หลักของเฮสปาจะสามารถหาได้จากคริสตัลลิตบาวตี้ในระดับที่4ซึ่งจะโผล่ออกมาให้เราได้เล่นกันหลังจากที่ได้ทำเควส Angels of the Slimane จนเสร็จสมบูรณ์ไปที่เรียบร้อยแล้วส่วนบลูพริ้นท์ของชิ้นส่วนเฮสปาเบลดจะสามารถหาได้จากภารกิจ Void Armageddon ในโลเคชัน C และบลูพริ้นท์ของชิ้นส่วน Hespa Handle จะสามารถหาได้จากภารกิจ Void Cascade ในโลเคชัน C สำหรับการจัดมอดของ Hespa ในสไตล์ของลุงแมวก็จะมีตามนี้เลยครับบิลชุดที่1จะเอาไว้ใช้กับศัตรูเผ่า Glinier และ Infested ส่วนบิลชุดที่2จะเอาไว้ใช้กับศัตรูเผ่า Corpus ทดสอบประสิทธิภาพของ Hespa ในบิลดังกล่าวกับศัตรูทั้ง3เผ่าครีเนียคอปัสinfested สำหรับคะแนนความน่าใช้งานของอาวุธชิ้นนี้เนี่ยลุงแมวขอให้เอาไว้อยู่ที่4ดาวก็แล้วกันครับคือว่าค่าสแตทพื้นฐานโดยรวมของตัวมันเนี่ยก็ถือว่าตรงตามเมตาของอาวุธเมลีสายเดินตีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงโจมตีศัตรูได้เบาจังสงสัยคงจะเป็นเพราะว่าสแตนมอดมันยังห่วยอยู่แน่ๆเลยเอาเป็นว่าใครที่อยากจะบิวอาวุธชิ้นนี้เพื่อเอาไปใช้งานแบบเท่ๆสไตล์เด็กเบียวเนี่ยก็ได้เลยนะครับอาวุธมันเท่จริงอันนี้ลูกแมวยอมรับแต่ถ้าหากว่าคุณต้องการจะบิวมันเพื่อหวังจะเอาไปใช้ฆ่าศัตรูในโหมดสติลพาร์ทให้ได้แบบไวๆแล้วล่ะก็ลูกแมวว่าไปลงทุนกับอาวุธเมลีเมตาชิ้นอื่นๆน่าจะคุ้มกว่ากันเยอะเลยครับโอเคนะปิดคลิป